กรุงเทพมหานครขอวัคซีนเพิ่มหยุดการระบาดเร่งด่วนในชุมชนคลองเตยโฆษกกทม.นะฮะแจ้งแผนควบคุมการระบาดของโควิดในชุมชนคลองเตยนะครับเบื้องต้นพบติดเชื้อแล้ว99รายเร่งตรวจเชิงรุกต่อเนื่องนะครับพร้อมขอวัคซีนเพิ่มจากรัฐบาลฉีดกลุ่มเสี่ยงคุมการระบาดอย่างเร่งด่วนเมื่อวันที่3พฤษภาคมนะฮะร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโฆษกกรุงเทพมหานครนะครับโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุถึงแผนการควบคุมโควิด -19 ในพื้นที่ชุมชนคลองเตยนะครับว่าจากการสอบสวนโรคผู้ติดเชื้อโควิด -19 มีผู้ติดเชื้อที่ทำงานในสถานบันเทิงย่านทองหล่ออยู่อาศัยในชุมชนคลองเตยซึ่งเป็นชุมชนที่มีคนอยู่กันอย่างหนาแน่นนะครับรวม41ชุมชนมีบ้านอยู่ติดกันนะครับการระบายอากาศไม่ดีอาจจะทำให้มีการแพร่กระจายเชื้อในวงกว้างกทม.และสปคม.นะครับจึงได้ลงพื้นที่ตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกประชาชนในชุมชนที่มีการระบาดจำนวนมาก3ชุมชนนะครับได้แก่ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา70ไร่ชุมชนพัฒนาใหม่และชุมชนริมคลองวัดสะพานในวันที่27ถึง30เมษายนนะครับจำนวน 1,336 คนพบผู้ติดเชื้อ99รายนะครับคิดเป็นร้อยละ 7.41การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในครั้งนี้นะครับส่วนใหญ่จะติดเชื้อจากคนใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานนะครับคนในครอบครัวอย่างกรณีชุมชนแออัดในเขตคลองเตยที่มีชุมชนมากมีบ้าน 75,000 หลังนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่กทม.ต้องเร่งค้นหาเชื้อเชิงรุกนะครับในกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดให้ได้มากที่สุดเพื่อยุติการระบาดให้เร็วที่สุดโดยศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่และสำนักงานเขตนะครับทำงานร่วมกับผู้นำชุมชนพาคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงตรวจหาเชื้อเริ่มจากจุดที่พบการติดเชื้อจำนวนมากก่อนนะครับเป้าหมายการตรวจวันละ 1,000 คนและพยายามขยายเพิ่มศักยภาพการตรวจให้ครอบคลุมทุกชุมชนในวันนี้นะครับ3พฤษภาคมจนถึงวันที่19พฤษภาคม2564เพิ่มอีกนะครับนอกจากจะตรวจหาเชื้อเชิงรุกแล้วนะครับทางผู้ว่ากรุงเทพมหานครกำลังอยู่ระหว่างการขอวัคซีนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการควบคุมการระบาดอย่างเร่งด่วนแบบที่กทม.นะครับสามารถควบคุมได้ที่ตลาดบางแคและทองหล่อโดยฉีดให้กับกลุ่มและผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูงกทม.กับสปคม.นะครับยังเร่งค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชนอย่างต่อเนื่องและมีแผนการตรวจซ้ำนะฮะในชุมชนเสี่ยงเพื่อยุติการระบาดพร้อมเร่งฉีดวัคซีนให้คนกลุ่มเสี่ยงให้เร็วที่สุดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดวงกว้างในชุมชนทางทีมข่าวพีนิวนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานหนักอย่างเต็มที่เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดในครั้งนี้และขอขอบคุณภาคประชาสังคมนะครับมูลนิธิต่างๆและผู้นำชุมชนที่เข้ามาช่วยประสานการทำงานในการช่วยเหลือผู้ป่วยในครั้งนี้ด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Post Today และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ